เจ้าจอมมานดาเจ้าหญิงปรางเจ้าจอมองค์หนึ่งในพระเจ้าตากสินมหาราชชีวิตของเจ้าจอมมานดาองค์นี้หน้าที่จะแสดงถึงพระราชอัธยาศัยหรือเข้าใจถึงพระบรมราโชบายด้านการเมืองของพระองค์ประการใดประการหนึ่งหรืออาจเป็นไปได้ทั้งสองประการเจ้าจอมมานดาเจ้าหญิงปรางเป็นธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหนู หัวหน้าชุมชนเจ้านครซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งในห้าชุมชนที่ตั้งขึ้นครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2310เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้านครนั้นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหนูยอมสวามีพักตามสเสด็จเข้ามารับราชการอยู่นกรุงธนบุรีและได้ถวายทิดาเป็นบาทบริจาริกาสามองค์คือเจ้าหญิงฉิม โปรดสถาปนาเป็นกรมบริจาักดีรีสุดารัก์เจ้าหญิงจวนหรือยวนและธิดาองค์เล็กสุดคือเจ้าหญิงปรางหรือทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กของชาวนาครศรีธรรมราชในครั้งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกรุงธนบุรีกับนครศรีธรรมราชใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างมากหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพอันสนิทแน่นระหว่างสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชกับเจ้าพระยานาครศรีธรรมราชหนู คือการที่โปรดพระราชทานสิทธิพิเศษแก่เจ้าพระยานครเป็นอย่างมากเช่นมีพระบรมราชานุญาตให้มีละครหญิงในราชสำนักของเจ้านครได้ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเพราะแต่เดิมมานอกจากในพระราชสำนักแล้วจะไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ใดมีละครหญิงแต่จะเป็นด้วยเหตุที่ว่าเพราะทรงมีความสัมพันธ์สนิทสนมเป็นส่วนพระองค์กับเจ้าพระยานครศรีธรรมราช หรือเป็นเพราะทรงมีพระบรมราโชบายด้านการเมืองที่ลึกซึ้งก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงปรางก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างน่าสนใจที่จะศึกษาดังนี้ดังได้กล่าวแล้วว่า เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงปรางเป็นธิดาองค์เล็กของเจ้าพระยาคนครศรีธรรมราชหนูซึ่งถวายเป็นบาทบริจาริกาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม้จะมีได้มีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตอนต้นของเจ้าหญิงปรางไว้ในประวัติศาสตร์แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาชวนให้สันนิษฐานว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จยกทัพ ไปปราบชุมนุมเจ้านครขณะนั้นเจ้าหญิงปรางน่าจะอยู่ในวัยรุ่นกำดาทสงสิริโฉมงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของทหารเอกคูพระไทยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคนหนึ่งคือเจ้าพระยาพิชัยราชาซึ่งเป็นคนละคนกับเจ้าพระยาพิชัยดาบหากักไม่ใช่คนเดียวกันเจ้าพระยาพิชัยราชาผู้นี้เป็นทหารผู้เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่ครั้งที่ตีฝ่ากองทัพพม่ามาด้วยกันเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยาและในสงครามอีกหลายครั้งรวมทั้งกล่าวปราบชุมชนเจ้านครด้วยเมื่อเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหนูยอมแพ้สวามีพักถวายทิดาสามองค์เป็นบาทบริจาริกาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นชรอยเจ้าพระยาพิชัยราชาจะเข้าใจว่า เจ้านาครถวายแต่เจ้าหญิงฉิมเพียงองค์เดียวส่วนเจ้าหญิงปรางนั้นตามเขาไปอยู่ด้วยกันกับพี่สาวในพระราชวังดังนั้นเมื่อเสร็จสึกสงครามแล้วเจ้าพระยาพิชัยราชาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาสวรรคโลกผู้สําเร็จรชาชการเมืองสวรรคโลกและด้วยเหตุที่เข้าใจผิดดังกล่าวเจ้าพระยาพิชัยราชาจึงทรงเท่าแก่มาสู่ขอเจ้าหญิงปรางเรื่องราวตอนนี้ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารว่า ในเดือน12ปีวอกอัฐศกจุลศักราช1138ปีพุทธศักราช2319นั้นเจ้าพระยาพิชัยราชาผู้เป็นเจ้าพระยาสวรรคโลกลงมารับราชการอยู่นกรุงแต่งผู้เฒ่าผู้แก่เข้าไปขอน้องสาวเจ้าจอมฉิมพระสนมเอกบุตรีเจ้านครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในพระราชวังจะมาเลี้ยงเป็นภรรยา ในครั้งนั้นพระราชะพงศาวดารได้บันทึกปฏิกิริยาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีต่อเรื่องนี้ว่าครั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบก็ทรงพระพิโรธดํารัสว่ามันทําบังอาจจะมาเป็นคู่เขยน้อยเขยใหญ่กับกูผู้เป็นเจ้าแผ่นดินจึงดํารัดสั่งให้เอาตัวเจ้าพระยาพิชัยราชาไปประหารชีวิตเสีย ตาสีสามาเสียประจานไว้ที่ริมประตูข้างฉนวนลงพระตําหนักแพรอย่าให้ใครเอาเยี่ยงอย่างสืบไปภายหน้าถึงแม้ว่าเจ้าพระยาพิชัยราชาจะถูกประหารชีวิตไปแล้วแต่เรื่องราวของเจ้าหญิงปรางก็มิได้ยุติเป็นปกติเพราะในปลายปีนั้นเองเจ้าพระยานครพัดนาดณะดำรงตําแหน่งพระอุปราชเมืองนครศรีธรรมราชเคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามสเสด็จไปราชการทัพ รบชนะศึกหลายครั้งเป็นที่โปรดปรานได้เข้ามาถวายข้อราชการนกรุงทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทราบว่าเจ้าพระยานครพัดเป็นม่ายภรรยาคือเจ้าหญิงนวลทิดาองค์โตของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหนูถึงแก่กรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าออกอดพระราชทานเจ้าหญิงปรางให้เป็นภรรยาแทนในพระราชพงศาวดารบันทึกประวัติศาสตร์ตอนนี้ไว้ว่า เนื่องจากทรงสงสารด้วยภรรยาตายและแม้เท้านางฝ่ายในจะทูลเตือนว่านางนั้นขาดระดูอยู่แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัยกลับดำรัดว่าได้ออกปากให้เขาแล้วก็พาไปเถิดด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงปรางซึ่งขณะนั้นทรงอยู่ในตำแหน่งเจ้าจอมและทรงคันได้สองเดือน จำต้องเสด็จไปอยู่นครศรีธรรมราชตามพระราชประสงค์ของพระราชสวามีหลักฐานเอกสารเรื่องอธิบายเรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าเมื่อเท้านางพาธิดาเจ้านครไปส่งนั้นเจ้าอุปราชพัดก็ทราบความลับนั้นมีความยำเกรงพระบารามีก็ต้องรับไว้เป็นท่านผู้หญิงอย่างกิติมศักดิ์อยู่จนตลอดอายุ การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรับสั่งประหารชีวิตเจ้าพระยาพิชัยราชาผู้สำเร็จราชาการเมืองสวรรคลโลกกรณีแต่งเท่าแก่ไปสู่ขอเจ้าหญิงปรางแต่กลับพระราชทานเจ้าหญิงปรางซึ่งทรงคันได้สองเดือนแก่เจ้าอุปราชพัฒนนั้นเป็นเรื่องที่แปลกและน่าที่จะศึกษาค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับพระราชดำริของพระองค์อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชวิจารณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ว่าอยู่มาเมื่อปลายแผ่นดินตากชายาเจ้าอุปราชเมืองนครตายด้วยความโปรดปรานอย่างตึงตังอย่างไรหรือเพราะความคิดของเจ้ากรุงธนบุรีที่จะปลูกฝังลูกให้ได้ครอบครองเมืองอื่นๆกว้างขวางออกไปแนวเดียวกันกับให้กรงขุนอินทราพิทักษ์ออกไปครองเมืองเขเมรน,นั้นจึงได้พระราชทานบุตรหญิงเจ้านาครซึ่งเป็นน้องเจ้าจอมมารดาฉิมมารดาพระพงนรินให้ออกไปเป็นชายา เจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงปรางสเสด็จไปประทับอยู่ณเมืองนครศรีธรรมราชอย่างแม่เมืองจนประสูตรพระราชบุตรพระนามเจ้าน้อยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเจ้าน้อยผู้นี้คือพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอกสารอธิบายเรื่องตั้งเจ้าพระยานาครศรีธรรมราชน้อยกล่าวว่าความที่ว่าเจ้าพระยาน้อยเป็นราชบุตรลับของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้น แม้ฝรั่งทางเมืองก่อมาก,ก็รู้ได้เขียนหนังสือพิมพ์ไว้แต่ในรัชกาลที่สามด้านความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าน้อยกับพระราชโอรสพระราชธิดาองค์อื่นๆในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิจารณ์ว่า เจ้าพระยานครผู้นี้มีอำนาจวาสนามากกว่าเจ้าพระยานครทุกคนเป็นเรื่องที่เขาเล่ากระซิบกันเป็นการเปิดเผยและพวกบุตรหลานเจ้ากรุงธนบุรีก็นับถือว่าเป็นพี่น้องเหตุฉนั้นจึงนับเกี่ยวข้องกันในเชื้อวงเจ้ากรุงธนบุรีกับพวกนครศรีธรรมราชด้วยเหตุที่กรุงธนบุรีมีสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับเมืองนครศรีธรรมราชเช่นนี้จึงมีผู้เล่าลือและเชื่อกันว่า เมื่อเกิดเหตุจาราจนปลายกรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศืกโปรดให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีผู้ช่วยเหลือให้พระองค์ได้เสด็จหนีไปนครศรีธรรมราชโดยทรงผนวซ่อนองค์อยู่ในถ้ำวัดเขาขุนพนมซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะกล่าวกันว่าปัจจุบันยังมีหลักฐานและร่องรอยปรากฏให้เห็นเช่นอาคารที่ประทับ และด้านหน้าถ้ำมยังปรากฏร่องรอยของกำแพงก็อิฐถือปูนประดับใบเสมาทํานองเดียวกับกำแพงเมืองและซากป้อมซึ่งมีช่องคล้ายที่ตั้งปืนใหญ่อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้พบหลักฐานเอกสารยืนยันคําเล่าลือและความเชื่อดังกล่าว